ส่วนความพยายามในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็ได้นําระบบ GPS นะคะมาใช้ติดตามการเดินรถพร้อมกับเตรียมขอความร่วมมือติดตั้งกล้อง CCTV หน้ารถโดยจะมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการด้วยโดยการนํามาใช้เป็นจ่ายค่าหักภาษีด้วยค่ะ นายอมสินชีวพึกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS และการนำระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสารสาธารณะตามโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ซึ่งเป็นการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกทุกคัน ยกเว้นรถ2แถวและรถโดยสารหมวด4ที่วิ่งภายในจังหวัดในส่วนภูมิภาคต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบเร็วทามตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากผู้ขับขี่กระทำความผิดอาทิขับรถเร็วขับเกินชั่วโมงทำงานระบบก็จะแจ้งเตือนพร้อมกับระบุข,ข้อมูลไปที่ศูนย์ทันที ส่วนประชาชนค่ะที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะร้องเรียนหรือว่าแจ้งเหตุไปที่ศูนย์นี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT GPS นะคะนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังตเตรียมขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการติดตั้งกล้อง CCTV หน้ารถเพื่อเป็นการช่วยติดตามพฤติกรรมการขับขี่ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะมีมาตรการจูงใจด้วยการให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องมาหักภาษีในการต่อภาษีประจำปีได้ค่ะ